ลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่โดนใจบรรดานักอ่านอย่างแน่นอนสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22จัดขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึง8เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงานมีหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มจาก322สำนักพิมพ์และกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเช่นการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแห่งวงการหนังสือ5ด้านนิทรรศการต่างๆและการเปิดตัวหนังสือปกใหม่นอกจากนี้ยังมีการกระทบไหล่คนดังจากแวดวงต่างๆและกิจกรรม1อ่านล้านตื่นเพื่อหาทุนมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการอ่านแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับจะเริ่มวันที่28มีนา นะครับถึง8เมษายนนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเป็นเวลา12วันนะฮะในงานเนี่ยฮะท่านจะพบกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มนะครับยังไม่พอนะครับในงานเนี่ยยังมี3กิจกรรมนะครับกับอีก5นิทรรศการนะครับที่ให้ท่านได้มารับชมนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องการประกวดกิจกรรมในงานนะฮะก็เป็นการแข่งขันเพื่อล้องานโอลิมปิกในปีนี้นะครับเราจะมี5ด้านการแข่งขันนะครับด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบปกสวยนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นการนักคิดพล็อตเรื่องนะครับด้านที่3เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์อักษรด้านที่4เนี่ยจะเป็นการดิสเพย์หนังสือนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดนักขายนะครับในการแข่งขันในปีนี้นะครับครับแล้วเรื่องนิทรรศการนะครับก็มีนิทรรศการหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆนะฮะของเป็นพระราชนิพนธ์แปลนะครับของออกในกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งมาจะแสดงงานแล้วมาเปิดตัวในงานนี้ครับชื่อบันทึกเมืองแมวนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการรางวัลหนังสือดีเด่นนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะจะมีบูธจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์กันนะครับจาก14ประเทศ34สำนักพิมพ์นะครับที่จะมาแมทชิ่งกัน B2B ซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกับร่วมกับสำนักพิมพ์ไทยในอีก53สำนักพิมพ์ครับครับก็จะฝากสื่อมวลชนรบกวนสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยครับ